เกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้แล้วนะครับวันนี้ลำปาง FC เปิดบ้านพบกับขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับดูทางสมแล้วนะครับเข้ามารับชมงานในวันนี้นะครับดูสวยพระนายชัตรพลกลางโสภาวิกแบ็กนะครับจีราชัยระดาหลกกับทางด้านวิชิตธานีส่วนกองกลางต้องรอลุ้นว่าจะเป็นแพ้ยูไนเต็ดหรือว่าเป็นทีมไหนนะครับครึ่งแรกเกมเริ่มแล้วนะครับเป็นฝ่ายเริ่มเขี่ยบอก่อนนะครับทางทีมเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับกฤษดาต้องลุ้นเล็กกันต่อนะครับเอาครับทางซ้ายขึ้นมาแล้วครับเปิดเร็วมาลูกนิดเบาลึกออกไปแล้วครับก็ถึงจะมากกว่านะครับของจิราชัยนะครับลูกนี้ก็ผมออกไปเองครับขึ้นทางซ้ายครับแล้วก็ข้างในนี่มีอยู่3คนครับแต่ว่าบอลเลยทั้งหมดก็สุดท้ายอย่างวิชิตทางนี้นี่ก็มาไม่ทันเลยครับตัดมาตรงนี้ซ้ายเผิดไม่ดีเท่าไหร่กฤษดาเอ้ากฤษดาไม่ดีแล้วกิ้งมาตรงนี้ครับยังติดกฤษดาบีล่วงไปแล้วแล้วกิ้งมาอีกทีนึงตบเข้าไปเลยครับโอ้สายของสุภชัยครับโอกาสแรกของเกมนี้กลายเป็นประตูของลำปาง FC ครับเจ้าบ้านขึ้นนำไปแล้วโอ้โหสุภชัยพามาครับยิงด้วยซ้ายลูกนี้บอลเสียบลุ้มเข้าไปกูต้องบอกว่าเป็นโอกาสยิงจากครั้งแรกของลำปางยูไนเต็ดเท่านั้นนะครับขออภัยลำปางFCครับเป็นโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีครับดูครับบอลสกัดไม่ขาดครับแล้วดูจังหวะนี้เหมือนจะปล่อยให้เล่นต่อแล้วครับแล้วก็ผู้เล่นขอนแก่นเองไปหยุดชะงักนะครับแค่ไปเสียสมาธิไม่มีตัวเข้าบล็อกนะครับลูกนี้เนี่ยครับแล้วก็กลายเป็นประตูเลยครับเป็นประตูที่3นะครับของเจ้าตัวในซีซั่นนี้นะครับโอ้ต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์นี้ลำปางก็ธนกรเข้าซ้ายแล้วซ้ายตรงนี้ยิงบดๆมายังไม่พ้นอะไรแล้วกิ้งอีกทีของกฤษดาโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยครับตรงนี้จังหวะยิงบอลนี่ก็ถือว่าออกไปเยอะเลยครับทางด้านกฤษดาเห็นวิพัฒน์ก็อยู่กับนครราชสีมามาได้ FC มานานอยู่พอสมควรนะครับก่อนที่จะย้ายกลับบ้านเกิดของเขานะครับกฤษดาไม่ได้เลยครับโดนเบียดอยู่แต่บอลยังเข้าทางอยู่นะครับจิรชัยจิรชัยเข้าขวายิงโอ้โหแซงด้วยขาครับอิทธิกรนะครับจังหวะนี้ถือว่าได้ลุ้นประตูเลยครับลำปางแฟนๆนี่เฮไปแล้วครับแต่ว่าบอลนี่ไม่เข้านะครับดูครับไม่มีตัวจ่ายแล้วก็เลยต้องส่องการหน่อยครับระยะประมาณ30หลาเนี่ยครับดีจริงครับเจราชัยต้องปัดเอาไว้ก่อนนะครับอยู่ที่ก่อนแต่ว่ายังได้ลุ้นอยู่นะครับลำปางจากจังหวะเตะมุมครับเอาทางขวาอองกองมันเปิดมาเสาแรกขึ้นมามีปะทะอะไรครับจังหวะของธนพลนะครับไปชนกับทางสารวุฒิกองราบสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าดูภาพช้าอีกทีครับมีปะทะไปก่อนแล้วนะครับก็ชัดเจนนะครับจังหวะนี้เข้ามาแท็กเกิลใส่ผู้รักษาประตูในกรอบเกียรติโทษนี่ก็ชัดเจนนะครับผู้ตัดสินก็เป่าให้ทันทีสถานการณ์ตอนนี้นะครับเป็นนักเอาซ้ายจะเปิดเข้ามาเปิดเสา2ครับอาริศักดิ์จะมงหนุนกลับมากันว่ามงโดนไม่ดีเท่าไหร่ครับบอลออกหลังไปวันนี้ลูกเซตพีซของขอนแก่นยูไนเต็ดยังกดดันอะไรลำปางไม่ได้เลยนะครับเช่นเดียวกับเตะมุมลูกนี้ก็มองย้อยออกหลังไปเองครับยังแก้ได้ดีสวยเลยครับอิทธิกรครับจักรพงศ์ทำได้ดีครับตรงนี้เอ้าแล้วให้มาหนุนมาตรงนี้เข้าทางเดโก้ยกมาแล้วสัตว์ลูกนี้โอ้โหชนคานประตูที่2ครับโอ้โหเด้งๆของวิชิตธานีแหมถ้าได้ลูกที่2ในช่วงท้ายครึ่งแรกนี่ครึ่งหลังนี่ก็คืองานเบาเลยครับดูจังหวะนี้กระโดดตัวให้สวยนะครับเดียโก้ซินวาแต่ว่าจังหวะยิงมันยิงยากครับต้องพยายามบังคับทิศทางบอลเนี่ยครับก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วนะครับจังหวะนี้นี่ครับบอลมันไม่คุ้มครับมันไปชนคานจังหวะบอยมันลอยแล้วลงมาช้าครับประตูที่2
ยังไม่ได้นี่ขอนแก่นยูไนเต็ดก็ยังมีโอกาสครับซ้ายมาลูกนี้โอ้โหผ่านหน้าแบบประตูไปโอ้ใกล้เคียงมากครับจังหวะยิงตรงนี้ของทางวรกรครับนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งดาวเด่นให้กับขอนแก่นยูไนเต็ดในนัดนี้นะครับโอ้แต่ว่ายังไม่ได้ครับขอนแก่นยูตัดมาจากทางขวาครับแล้วก็ปัดด้วยซ้ายครับบอลมันโค้งไม่พอเลยครับสราวุธเองต้องโวยเพื่อนตัดบอลได้ครับจิรชัยควบมาแล้วครับทางซ้ายจิรชัยจิรชัยแตะแล้วมีตัวสกัดจังหวะสุดท้ายได้ครับโอ้โหยังตามมาบล็อกได้มีสดานะครับเหมือนจะเจ็บไปด้วยจังหวะเปิดนี่เหมือนจะช้าไปนิดนึงครับทำให้มีตัวบล็อกได้ครับเป็นทางด้านกฤษดานี่แหละครับที่มาบล็อกถือว่าแหมมาบล็อกลูกนี้ได้ทันท่วงทีครับกฤษดาปิดครับได้ตรงนี้อย่างที่บอกสำคัญนะครับแอคชั่นสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วเปิดมาบุกมาเคลียร์ตรงนี้ก็จบครึ่งแรกนะครับการเป็นลำปาง FC นะครับที่เปิดบ้านนำขอนแก่นยูไนเต็ด1ประตูยิงเบ็ดเสาออกไปนะครับเอาละครับเกมในครึ่งหลังเริ่มแล้วครับเอาครับลำปางได้เซตบอลขึ้นมาก่อนนะครับเบิ้ลบอลมาต่อเปิดมาขึ้นวงโอ้โหบอลมาตกใส่หัวได้กลายเป็นว่ามันเหินข้ามคานออกไปนะครับจังหวะของวิชิตเปิดมาก็ได้ลุ้นเลยครับโอ้บอลมาตกใส่เขาพอดีใช่เบิร์นสวยเลยครับวิชิตวิชิตโอ้โหให้กันช่องนี้สุรชัยเปิดมาแล้วยิงลูกนี้2ต่อ0ครับโอ้โหเดโก้เอเมริโน่นะครับยิงเข้าไปนะครับ2ประตูต่อ0ครับเจ้าบ้านขึ้นนำแล้วประตูที่4นะครับของดิเอโก้อาร์เมโดซินวานะครับถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าอุ่นใจครับสำหรับแฟนลำปาง FC นะครับแต่วันนี้มาเก็บชนะในนัดสำคัญได้ก็ต้องบอกว่าอยู่รอดเลยครับเพราะเล่นเต็มที่ดูครับจังหวะเปิดเข้ามาทางกราบขวาครับแล้วก็แทบอินเข้าไปครับจังหวะยิงนี่ถือว่ายากพอสมควรนะครับเพราะว่าต้องยิงตามน้ำด้วยต้องกัดจังหวะดีๆครับแต่ว่าก็จบสกอร์ได้อย่างเฉียบขาดครับประตูที่4นะครับของเจ้าตัวในซีซั่นนี้ครับก็ต้องชมคนเปิดด้วยนะครับเปิดนี้แนวรับได้อย่างพอดีพอดีครับเอาครับเจ้าถิ่นขึ้นนำ2ประตูต่อ0ครับสถานการณ์แบบนี้นี่โอ้โหกองเชียร์คึกคักขึ้นมาเลยนะครับสำหรับเดโก้เปิดยาวมาสุรชัยรอบอลแล้วเข้าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โห3ประตูต่อ0นะครับสุรชัยชาวนาประตูที่2เขาในเกมนี้ครับถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเตรียมฉลองเลยครับลำปางประตูนี้ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้ถือว่าเลือดเย็นสุดๆนะครับเพราะว่ารอเอาชัวร์ครับก็ช้ากว่านี้นิดนึงนี่อาจจะติดบล็อกได้ครับสุรชัยชาวนาเดียโก้ครับปาดเข้ามาแล้วก็พักอกหนึ่งจังหวะครับอู้แล้วก็คือปักได้ก็จริงนะครับอิทธิกรการสร้างแต่ว่าน้ำหนักบอลเนี่ยแหละครับเอาไม่อยู่ครับลูกนี้อิทธิกรการสร้างใจเย็นมากๆครับตรงนี้ของงานสุรชัยครับเอาบอลลงแล้วรอบอลตกด้วยนะครับตัวบล็อกเข้ามาไม่ทันตรงนี้ก็กลายเป็นว่ายิงเข้าข้อกันยังไงก็เอาไม่อยู่ครับอิทธิกร3ต่อ0ครับโอ้โหเกมกลายเป็นว่าห่างไปเลยครับไปมาพานุพงษ์แหวกพานุพงษ์จัดได้มายิงโอ้โหแหวกหาช่องมีช่องเปิดให้แล้วด้วยนะครับแต่ยิงลูกนี้เผินข้ามคานออกไปดูครับจากจังหวะเตะมุมก็ต้องบอกว่าพวกเขานี่รอดแล้วครับแล้วก็ไม่ให้แต่ผมครับเป็นว่าจบเกมการแข่งขันครับลำปาง FC เอาชนะไปได้3ประตูต่อ0นะครับได้2ประตูจากสุรชัยชาวนานะครับนาทีที่6กับนาทีที่56นะครับส่วนอีกประตูนะครับประตูที่2ได้จากเดียโก้เอบิเดโน่นะครับนาทีที่51ครับก็สมบูรณ์แบบครับเก็บชนะ3แต้มสำคัญนะครับแล้วก็พร้อมที่จะอยู่ในลีก2ต่อไปครับสำหรับลำปาง